สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ขอนแก่นนะฮะเรามาดูร้านคาหมูบุฟเฟ่กันนะวันนี้นะครับตอนนี้กำลังเป็นกระแสที่ขอนแก่นเลยนะตรงในเพจหรือในข่าวนะเราเห็นนะนี่ครับเรามาดูกันนะครับคาหมูบุฟเฟ่เขาขายกันยังไงแบบไหนนะโอ้คนนั่งเต็มร้านเลยนะครับเขาบอกว่าราคา59 บาทนะทุกคนนี่มาดูกันโอ้โหอันนี้กำลังต้มเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่าสุกเสียหรือยังยังไม่ได้ที่ใช่ไหมกำลังต้มอันนี้คือชุดที่ว่าอยู่หน้าร้านแต่ชุดที่ขายแล้วอยู่ด้านนู้นนะคนเต็มเลยคุณทุกคนน่ากินมากบุฟเฟ่ขาหมูครับนี่ดูเดี๋ยวสักครู่ก็เริ่มเปื่อยนะบางอันก็เพิ่งจะใส่ลงไปนะนี่ครับอยู่ที่หน้าตลาดน้องไผ่ล้อมนะคือที่ตึกคอมนั่นเองครับในซอยตรงนี้มองเห็นตึกคอมเลยนะนี่ครับมาดูกันนะครับต้องต่อคิวนะต้องต่อคิวกันทุกคนทุกคนต้องไปตักข้าวเปล่ามานะตักข้าวเปล่าเสร็จแล้วก็มารออยู่ตรงนี้แล้วก็บอกเขาว่าต้องการอะไรบ้างต้องการขาต้องการหนังต้องการเนื้อทางร้านเขาจะจัดให้นะแต่ว่าไม่ได้บุฟเฟ่หมายถึงว่าให้สับกันเองให้เลาะขากระดูกกันเองนะไม่ใช่นะก็คือเขาจะจัดให้นะกินกี่จานก็ได้นะเขาบอกนะ59 บาทนะครับต่อคนนะกินกี่จานก็ได้นะครับนี่มาดูกันส่วนใหญ่ก็กินประมาณ1 จาน2 จานอย่างเก่งก็3 จานนะหรือว่าชูชกอาจจะกินสัก10 จานมีไหมมีชูชกมากินไหม10 จานอะไรเงี้ยไม่ถึง สูงสุดกี่จานครับ5 จานเขาบอกว่านี่เจ้าของร้านเองนะเขาบอกว่าสูงสุดคนมากิน5 จานใช่เจ้าของร้านบอกผมไม่รู้นะ ไม่ใช่รู้สึกจะเป็นพี่ผู้ชายเนาะนี่ครับคนที่กินเยอะที่สุดเขาบอกว่า5 จานนะโอ้โหกินเข้าไปได้ยังไงนะครับตรงนี้นะแสดงว่าหิวนะนี่ครับจะเป็นส่วนของคากิก็มีแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของเขาเรียกอะไรส่วนอะไรนี่อันนี้เขาเรียกอะไรนะขาหมูอ๋อส่วนขามันเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะเขาบอกเปิดตั้งแต่8 โมงเลยเปิด9 โมงดีกว่าเนาะทุกคนอย่าถ้าใครอยากมารอก็มารอได้นะ8 โมงแต่ว่าเขาขายจริงอ่ะ9 โมงไปจนถึงของจะหมดนะประมาณช่วงบ่ายบ่ายก็หมดแล้วนะทุกคนนี่คลิปนี้ลงในคลิป YouTube นะฮะมันใครบอกมันก็ขอหนังๆนะใครอยากได้เนื้อก็บอกขอเนื้อไม่เอามันก็ได้นะบอกเขาไปเลยอ๋อสำหรับผักดองแล้วก็พริกกระเทียมให้เตรียมใส่จานมาเองนะลูกค้าจะเป็นคนตักมานะนี่ครับโอ้โหนี่ใครอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมให้ดูด้านนอกนะนี่ด้านนอกนะใครบางทีหาไม่เจอพิกัดนะตลาดน้องไผ่ล้อมอยู่ตรงไหนนี่ตึกคอมอยู่นี่เองอยู่แถวร้านข้างร้านส้มตำนี่แหละนะตรงนู้นก็จะเป็นตลาดน้องไผ่ล้อมด้านนู้นนะอยู่ขอนแก่นนะในเมืองเลยนะตรงโรงแรมโคสะโรงแรมตึกสูงนี่แหละนี่บรรยากาศภายในร้านคนเยอะมากอ๋อเข้ามาก็จะเจอขาหมูเลยนะกินเสร็จแล้วค่อยจ่ายตังค์นะคนเยอะมากนี่จะมีน้ำซุปให้ด้วยแล้วจะมีผักดองพริกกระเทียมวันหนึ่งเขาบอกว่าขายกัน200 โลเลยเนาะนี่ครับคนที่มากินก็จะมีทุกเพศทุกวัยนะคนทำงานออฟฟิศคนทำงานไรเดอร์อะไรก็มากินกันเต็มเลยนะเพราะว่าผมว่าคุ้ม55 บาทเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรก็จานนึงก็ประมาณ80เข้าไปแล้วนะ70 60มากินนี่ดีกว่า55 บาทคุ้มนะเขาใส่กล่องก็ได้ด้วยเหรอได้ค่ะกล่องละ60อ๋อแล้วถ้ากับบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์คือต้องกินที่นี่เท่านั้นถ้าใส่กล่องคือ60 บาทใครอยากกินบุฟเฟ่ต์เนี่ยกี่จานก็ได้แต่ว่าต้องกินที่นี่เท่านั้นนะThank you.
เปื่อยๆเลยเนาะเปื่อยเปื่อยแทบละลายในลิ้นเลยนะครับไม่เหนียวต้องต่อคิวกันนะต้องต่อคิวกันนะครับยังก็แจกฟรีอะไรยังไงอย่างนั้นนะคนเขาพอรู้ข่าวนะก็พากันมานะเป็นเขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกในขอนแก่นเลยนะที่ทำบุฟเฟ่แบบนี้นะบุฟเฟ่ขาหมูนะครับใครแวะมาขอนแก่นมากินร้านนี้เลยทุกคนร้านน้ำก่อนนี่ครับบางคนไม่บอกแล้วก็เอาตามใจเราเลยใช่ไหมไม่บอกเนื้อบอกหนังแต่จริงๆแล้วบอกได้ไหมหรือว่าไม่เอาหนังไม่เอาเนื้อก็ได้นะบางคนผู้หญิงก็บอกไม่เอามันในหนูอ้วนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่บางคนบอกเอามันเอามันอะไรอย่างเงี้ยนี่ร้านใหญ่นี่นะโอ้มากินครั้งแรกไหมเนี่ยครั้งแรกเลยเนาะคิดว่าจะกินกี่จานวันนี้จัดกินสามจานเราที่อร่อยจัดสามจานเลยเหรอโอ้ตายแล้วขาดทุนไหมเนี่ย กินให้หมดนะกินหมดกินไม่หมดโดนปรับไหมโดนปรับค่ะโดนปรับด้วยใช่ไหมใช่ปรับจานละ59 บาทอ๋อจาน59 บาทเหมือนเดิมนะใครอย่าโลภมากนะโลภมากโดนปรับนะครับต้องกินให้หมดจานนะนี่แบบนี้เขาให้คนละขาเลยไม่ได้เหรอ300 ค่ะ อ๋อขาละ300ข้าวฟรีแต่ถ้าบุฟเฟ่คนละขานี่ไม่ไหวใช่ไหมถ้ามาหลายคน4-5 คนยกขาไปเลยค่ะอ๋อถ้าอ๋อยกขาเลยได้เนาะนี่ราดน้ำครับนี่เสร็จแล้วโอ้กินกี่จานครับวันนี้โอ้ขอสองจานก็พอนะยิ้มเลยนี่พี่เขาบอกขอสองจานพอแล้วส่วนใหญ่ก็จะประมาณ2จานนะเพราะว่าขาหมูนี่จริงๆแล้วมันจะออกแบบมันเลี่ยนๆหน่อยนึงนะคนกินได้น้อยนะเขาก็ใจทำเนาะวางเลยครับวางเลยครับนี่ใส่เท่านี้ก่อนก็ได้ค่ะพอดียังไม่มาแค่น้ำจิ้มเล็กยังไม่มาเขาบอกมีคากิยังไม่เห็นเลยมันยังไม่สุกคากิทันไหมเขาอยากได้คากิมีไหมจานหลังจานหลังไม่ทันแล้วจานหลังไหนคากิอันคืออันไหนอ๋อนี่เหรออันนี้คือคากิคือขาเท้ามันบาทามันเดี๋ยวผมโอ้วันนี้พอดีกินข้าวน้ำเป็ดมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองกินดูนะว่าน้ำมันจะหวานไหมน้ำนี่หวานไหมหวานเค็มเนาะเป็นรสชาติของขาหมูถ้าไม่หวานก็จะดีเลยเนาะแต่ถ้าไม่หวานก็ไม่ใช่ขาหมูเนาะถ้าเป็นคนรู้มันต้องหวานนิดหน่อยอ๋อหวานนิดหน่อยปั๊บใส่เข้าไปนี่อันนี้คากินะโอ้มากี่ล้วนเลยกินมันเลยไอ้ราดน้ำก่อนครับนี่เอาหวานหรือไม่หวานมันมีมาแล้วนะครับนี่มาแล้วนี่ต้องเรียงแถวแล้วก็ตักข้าวมากันเองแต่ถ้าว่าให้ลูกค้าสับกันเองเพราะว่าน่าจะเละนะแบบนี้ดีแล้วลูกค้าสับไม่เป็นเรื่องอ่ะให้แม่ค้าสับให้แล้วก็จะกินกี่จานก็ว่ามาถ้ากินไม่หมดก็ปรับจานละ59 บาทเหมือนกันนะอันนี้คือยุติธรรมแล้วนะถ้าใครครัวเลี่ยนครัวอะไรมีน้ำซุปให้ด้านโน้นนะอันนี้เป็นคลิปแรกของทางร้านนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะสุนิโจทเวชชินัลยูทูบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเพจด้วยนะครับรีวิวร้านดังแนะนำร้านเด็ดนะฮะกินอะไรดีมีอะไรกินนะครับมาแล้วอ
บุฟเฟ่ขาหมูครับบุฟเฟ่ขาหมูขอนแก่นนะครับอยู่ตลาดน้องไผ่ล้อมนะไม่ไกลจากตึกคอมนะครับใครอยากกินขาหมูบุฟเฟ่ต้องมาร้านนี้นะขอนแก่นเปิดได้9วันเองนะครับใครดูคลิปนี้นะก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านนี้ด้วยนะที่ร้านข้าวขาหมูบุฟเฟ่นะอยู่ติดๆกับส้มตำร้อยล้านนี่เองนะถ้าใครกินขาหมูเลี่ยนๆแล้วก็สามารถไปสั่งส้มตำเผ็ดๆแซ่บๆได้นะตรงนี้นี่ครับพี่คนที่มีหนวดนะเป็นเจ้าของร้านนะไม่รู้แกชื่ออะไรนะพี่เจ้าของร้านชื่ออะไรนะพี่เปียกเป็นพี่เปียกที่หนวดนะเขาเป็นเจ้าของร้านอ๋อนี่มาทางครั้งแรกป่ะครับเนี่ยครั้งแรกป่ะครับบ่อยครับเพิ่งมามาบ่อยแล้วครับมาบ่อยแล้วกินครั้งละกี่จานครับผมกินแค่จาน2จานจาน2จานเต็มที่นะนี่อ๋อจานเดียวขาดทุนมั้ยไม่ขาดทุนนะก็ราคานี้แหละไม่ได้คิดถึงกับทุนกําไรนะดูนี่ดูหุ่นพี่กันซะก่อนแกกินแค่1จานถึง2จานนี่ครับขาประจําทางร้านเลยตั้งแต่เปิดร้านเลยก็เปิดมา9วันเนี่ยทุกคนดูนี่กำลังเป็นกระแสเป็นข่าวในจังหวัดขอนแก่นนะขาหมูบุฟเฟ่นะทุกคนนี่ดูใส่ถุงเด้อแหมก้านหนาเลยนะครับได้3จานนี่เดียวได้3จานนี่นึง2จานครึ่งอ๋อ2จานครับอ้าวอันนี้กินไป2จานครึ่งแล้วเหรออันนี้จานที่3แต่ไม่เต็มเลยอ๋อเจ้ากินไป3จานเลยเหรอเอากระเพาะตรงไหนมาใส่นะจับดูหน่อยโอ้แน่นแล้วเนี่ยมาไกลกินให้คุ้มมาไกลกินให้คุ้มนะ69บาทน้องเขาได้2จานครึ่งนะนี่ครับแต่ห้ามกินเหลือนะเขาบอกโดนปรับเออครับร้านนี้นี่ไหนดูดินี่ขนาดครึ่งจานนะเนี่ยโอ้ยมันเยอะมากเลยเขาให้เยอะมากครับทุกคนคนข้างหน้าก็ได้ครับน้องคนเมื่อกี้กินไป2จานครึ่งแต่เก่งที่สุดกินใน5จานแต่พื้นนี่ก็อยู่ในมาตรฐานคือ1จานกับ2จานอันนี้คือมาตรฐานของคนที่มากินบุฟเฟ่ต์คนนั้นกินกี่จานเนี่ยน้องคิดว่าจะกินกี่จานจะกินจานครึ่งจานวันนี้กินครึ่งจานเหรอแน่ใจเหรอโอ้กินครึ่งจานคุ้มเลยนะเนี่ยแม่ค้าบอกคุ้มเลยถ้ากินครึ่งจานนะนี่ผมขอละน้ำราดไปนิดนึงนี่ชอบน้ำราดครับทำไมน้ำมันหอมหวานเหรออร่อยไม่เคยกินอ๋ออะทดลองดูครั้งแรกนี่มาแล้วจานเดียวแต่หลายครั้งใช่ไหมกล่าวว่ากินจานเดียวแต่หลายครั้งผมขอเขาตกขึ้นมาอะไรนะขอเขาตกขึ้นมาได้เลยคะพี่อย่าไปสนใจแกมันขออะไรนะขอเขากลับขึ้นมาโอ้อกหักอ่ะเขาก็จากไปแล้วเขาก็จากไปแล้วโอ้ยอกหักก็เลยมากินข้าวขาหมูคิดนี่ผอมๆนี่ต้องกินหลายๆจานนี่จะได้อ้วนนะนี่คนเนี้ยดูดิโอ้โหดูท้องมีไส้มั้ยวะข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนี่ลาดไปช้ำๆโอ้เปิดนี่2คนเลยตอนนี้ไม่ทันต้องเปิด2เขียงแล้วตอนนี้นี่แล้วกลับมาอีกรอบนะมีทุกอย่างยกเว้นสาระครับโอเคมีทุกอย่างยกเว้นสาระนะสลัดน้องเขานะ มีหน้าสาวถึงหนี มีหน้าสาวถึงหนี ไม่เกี่ยวกับผมนะไม่เกี่ยวกับน้องใช่ป่ะไม่เกี่ยวกินเสร็จแล้วเขาจะมาจ่ายตังค์เดี๋ยวน้ำราดก่อนนี่ปั๊บนี่ซุปหยิบเลยลูกซุปหยิบเลยคนกำลังมาเต็มร้านเลยตอนนี้น้ำตาลไม่มีเพราะว่าน้ำตาลไม่ค้าไม่ค้าใส่ถังนี่ไม่ค้าไม่เคยหักค่าอยู่ขา300น้ำซุปนี่น้ำซุปซุปหมูซุปไก่ซุปหมูนะไก่ค่ะอ๋อร้านข้าวขาหมูจะซุปไก่นะร้านข้าวขาหมูจะเป็นซุปไก่นะครับนี่ทุกคนตรงนี้เป็นตักได้ตามใจนะนี่เดือดโอ้โหหมดแก้วเป็นกี่ถังเลยเนี่ยเดือดครับเดือดครับทุกคนดูกันนะนี่ดูนี่
เดือดจ้าเดือดเดือดนี่เอานี่มุดเข้าไปหน่อยนี่เอานี่มุดเข้าไปหน่อย น้องเขาลอยอยู่ข้างบนตั้งนานแล้วอยากลงไปชุ่มฉ่ำมั้ยมันยังไม่ยุบเพราะว่าต้องให้มันอ่อนกว่านี้ก่อนอ๋อถ้ามันอ่อนมันจะแบบว่ายุบตัวลงไปแล้วก็น้ำจะไม่ล้นโอ้โหยุย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 เดี๋ยวคุณกายไว้เดี๋ยวคุณกลับมากินไปเอาของมาแปะได้กี่จานสามเดียวใช่ครับเดี๋ยวคุณกลับกินมาดูกันมาดูกันนี่ครับอันนี้เนื้อหนังๆรวมกันเนื้อหนังรวมกันแล้วก็น้ำราดเยอะๆจะได้หวานๆใช่ไหมน้ำราดเยอะๆครับได้แล้ว1ชุดไปแล้วครับโอ้ไปไม่รู้บางทีแม่ค้าจำไม่ได้ว่ากินไปกี่จานแล้วใครถือจานมาก็ตักให้หมดนะใครถือจานมาเขาทำให้หมดนี่ทุกคนตอนนี้คนเริ่มเข้าเยอะแล้วโอ้โหเดี๋ยวไม่มีโต๊ะนั่งแล้วนะทุกคนตอนนี้คนอยู่ในร้านเป็นร้อยแล้วนะดูบรรยากาศนะนี่ร้อนนะครับนี่ดูบรรยากาศคนเยอะมากแน่นๆมีพริกมีกระเทียมมีผักดองในจานนะอันนี้คือตักได้เลยบุฟเฟ่ต์ฟรีเสร็จแล้วราดน้ำเสร็จแล้วครับโอ้จานนี้สวยมากคนเยอะจริงๆมาข้างหน้าได้นะคะมาฝั่งนี้ได้ไปโอ้บุฟเฟ่บุฟเฟ่ต์ที่มีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยกินยาลดความไขมันเนี่ยเองตอนนี้กินไปก่อนยาความดันยาไอ้ความดันไว้ก่อนเดี๋ยวไปขอหมอใหม่จะกินก่อนแล้วกันนี่จริงเหรอกระเทียมแก้ความดันอ๋อตัดกันได้เลยแก้ไขมันนะเนื้อหนังเอามาคากิก็มีค่ะ128ค่ะแป๊บนึงนะคะลูกค้า128นี่ฝั่งนี้ก็มีโอ้ปั๊บโอ้ได้แล้วนี่โอ้น้ำขวดนึงนะคะหยุดวันอะไรหนูยังมีวันยังไม่กำหนดค่ะแล้วตอนเช้าตอนนี้ขายไว้ก่อนเปิด9โมงค่ะก็ปิดกี่โมงคะปิด6โมงถ้าของหมดก็ปิดของหมดก็เลิกกันเปิด10โมงปิดกันหน้าได้ค่ะลูกค้า6โมงอ๋อ
ลืมราดใช่ไหมเขาไม่ราดแล้วค่ะแต่ว่าการทำอันนี้มันจะเข้มข้นกว่ายังไม่ราดน้ำนะคะก็ว่าราดน้ำจะได้นัวๆหน่อยกินดังเลยน่ากินจุงเบยกินได้สัก2จานนะจะได้คุ้มๆก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่กินได้หลายจานนะครับสำหรับทางหมูบุฟเฟ่นะนู่นลูกเด็กเล็กแดงกำลังมาด้านหน้าเนาะเต็มหมดเลยโอ้ไม่มีโต๊ะนั่งแล้วครับตอนนี้ครับเต็มหมดแล้วต้องต่อคิวแล้วทีนี้รับกี่จานดีครับ ยิ้มเอาสัก3จานพอเนาะครับโอเคไหมเจ๊เขาจะกิน3จานโอเคไหมได้เขาบอกได้ยินดีถ้าไม่หมดปรับ59ต่อจานเม็ดละปรับค่าเม็ดละ59บาทหยอกนะจานละนะครับก็ทุกคนก็กินหมดนะเพราะเขากลัวโดนปรับนะนี่โอ้โหใหญ่เลยทุกวันตรงนี้หมดแม่ค้าคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่กินนะเขาบอกเขาได้กินเขาก็เขาอ้วนแย่แล้วเขาบอกนี่โอเคลูกค้าคะด้านหน้าได้นะด้านหน้าได้ด้านหน้าเพราะว่าคิวมันจะเริ่มเยอะเขาจะต้องต่อแถวกันแล้วก็หาโต๊ะนั่งกันนะบางคนก็จองโต๊ะนั่งก่อนแล้วค่อยมาเขามาเอานะเขามาเอาขาหมูนะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มาอุดหนุนทางร้านด้วยนะครับนี่โอ้ดูดิโอ้หมูบุฟเฟ่ครับขอนแก่นนะครับสวัสดีครับ